ห้องนี้เป็นห้องทดสอบการติดไฟของศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอพร้อมแล้วไปทดสอบการติดไฟกันสำหรับการทำงานในส่วนของห้องนี้นะครับหรือห้องทดสอบการติดไฟของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนี้นะครับเราก็จะทำการทดสอบการลามไฟของวัสดุซึ่งการทดสอบนี้จะมีแบ่งออกเป็น3ลักษณะแนวการทดสอบหลักๆนะครับแนวที่1ก็คือแนวราบแนวที่2คือแนวดิ่งแล้วก็แนวที่3ก็คือแนวเอียง45องศาสำหรับการทดสอบนี้มันก็จะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับโปรดักที่เป็น protective wear นะครับหรือว่าเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ในการป้องกันความร้อนอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าดับเพลิงในโรงหลอมเหล็กหรือว่าในบริเวณที่มีความร้อนสูงๆและต้องมีความแข็งแรงแล้วก็ทนความร้อนชิ้นตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นชิ้นตัวอย่างที่ไม่ลุกติดไฟนะครับเมื่อให้ไฟเป็นเวลา10วินาทีเราจะเห็นว่าไฟจะไม่ลามลุกติดขึ้นไปบนปลายของผ้านะครับแล้วก็ไม่ทะลุผ่านผิวของผ้าไปข้างหลังนะครับไฟก็ไม่เกิดการลุกไหม้ชิ้นงานนะครับเป็นเพียงรอยเท่าดำสำหรับท่านผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้เลยครับ